คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยกับบิวณัฐพลกับรายการ IPM Update วันนี้นะครับผมได้อยู่ที่ศูนย์การค้า JJ Mall ซึ่งวันนี้ได้มีการจัดงานมหากรรม O-Top ศรีสะเกษมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความล้ำหน้าแห่งสากลบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเนื่องด้วยรัฐบาลขณะนี้มีนโยบายที่จะกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะครับจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกษของเราก็ได้มุ่งตอบสนองต่อแนวทางนี้นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเมืองจังหวัดนะครับร่วมกับภาคีหน่วยงานและก็ภาคเอกชนนะครับส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการที่เรานำผลิตภัณฑ์สินค้าของดีของศรีสะเกษนะครับมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็จำหน่ายโดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับได้สร้างผ้าแบรนด์ศรีสะเกษขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นผ้าเบญจสีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เราพัฒนาสืบสานต่อยอดมาจากโอท็อปผ้าดั้งเดิมของจังหวัดศรีสะเกษนะครับและนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายโดยมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะมุ่งเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์หลังโควิด-19นะครับช่วงที่ระบาดในช่วงต้นปีไปนะครับก็ทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะนำสินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายได้ภายหลังที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษของเราก็ทำการตลาดในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำพี่น้องผู้ผลิตออกมาจำหน่ายสินค้าหรือว่าการขายสินค้าทางออนไลน์นะครับอันนี้เราก็เริ่มได้ดำเนินการแล้วโดยทางสำนักงานมหาดไทยจังหวัดตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งเราก็มีการนำนักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปสู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนอกจากจะท่องเที่ยวในเชิงวิถีชุมชนวิถีวัฒนธรรมวิถีพุทธหรือว่าไปท่องเที่ยวเชิงผลไม้ภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับนักท่องเที่ยวหลายหลายครับในงานนี้นะครับขอเรียนว่าเป็นโอกาสแรกเราที่ได้นำสินค้าจากชุมชนออกสู่ผู้บริโภคถึงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้เตรียมความพร้อมในช่วงที่มีโควิดเนี่ยทางผู้ผลิตผู้ประกอบการเองก็ได้เตรียมความพร้อมของสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะขายออนไลน์ได้บ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถทำให้ยอดจำหน่ายของสินค้าในเท่ากับสถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นการที่ได้นำผู้ประกอบการออกมาจำหน่ายในต่างพื้นที่ซึ่งถือว่าเราเรียกว่าออฟไลน์นะเรามาเปิดมาขายนำมาถึงผู้บริโภคโดยตรงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็จริงๆศรีสะเกษเนี่ยเรามีผู้ประกอบการเป็นพันรายนะครับวันนี้ก็มาได้แค่65ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ครับอยากให้ท่านฝากให้คนมาร่วมงานเชิญชวนที่คนมาเที่ยวงานเนี่ยครับในโอกาสนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกษต้องขอเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานครตลอดทั้งปริมณฑลและก็จังหวัดต่างๆนะครับถ้าหากท่านได้เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญมาชมชิมช็อปนะครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดศรีสะเกษนะครับรวมถึงในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับแล้วท่านจะประทับใจนะครับผมขอเชิญชวนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมท่านผู้ชมกับภาพบรรยากาศภายในงานมหากรรมโอท็อปศรีสะเกษซึ่งได้ว่ามีสินค้าให้เลือกกันอย่างมากมายทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปนะครับผมสำหรับวันนี้รายการ IPM Update ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร iShopping 022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ